ในงาน Communic Asia ปีที่แล้วสิงคโปร์ประกาศความพร้อมในการก้าวสู่ Smart Nation เป็นประเทศแรกของโลกโดยการติดตั้งใยแก้วนำแสงและเซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อตรวจสอบสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนการจราจรหรือแม้แต่ปริมาณขยะในถังรวมถึงกล้องอีกจำนวนมากที่คอยตรวจจับผู้คนที่ชอบถมน้ำลายไม่นับรวมโครงการอื่นๆอาทิ Super Wi-Fi Networks ที่ให้สัญญาณครอบคลุมกว่าแต่ใช้กำลังไฟน้อยกว่าไม่น่าแปลกใจเลยครับที่ตำแหน่งผู้นำด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นอยู่ที่ประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์ตลอดมาโดยวิสัยทัศน์ด้านไอทีและเทคโนโลยีตลอดจนความแข็งขันจริงจังและลงมือปฏิบัติตามโรดแมปที่วางไว้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับงาน Communic Asia 2015ในปีนี้ที่ถือเป็นงานด้านเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคมที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคของเราจัดขึ้นที่ Marina Bay Sands ในประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 2-5 มิถุนายนที่ผ่านมานวัตกรรมใหม่ในด้าน Big Data Business Analytics Cloud Internet of Things ต่างถูกรวบรวมจากทั่วโลกมาปรากฏตัวอยู่ในงานนี้ขณะเดียวกันก็ยังมีการจัดงาน Enterprise IT 2015ที่เน้นโซลูชันด้านองค์กร Smart Office ระบบชำระเงินและ Mobile Health งาน Broadcast Asia 2015ที่ถือเป็นงานเทคโนโลยีสำหรับวงการทีวีและบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และงาน SATCOM 2015ที่เน้นไปในด้านโซลูชันระบบดาวเทียมต่างๆโดยได้จัดทั้ง3งานควบคู่ไปกับงาน Communic Asia 2015ในครั้งนี้ด้วยรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้มีความหลากหลายยิ่งขึ้นครับโดยนอกจากจะมีพาวิเลียนจากประเทศต่างๆแล้วงาน Communic Asia ยังจัดโซนพิเศษอย่างเช่น SME Day Digital Marketing Lab Technology Tourหนึ่งในโชว์เคสหลักที่น่าสนใจในงานครั้งนี้อยู่ที่ NXT Clusters และ Studio NXT ซึ่งในการแสดงนวัตกรรมด้านเซ็นเซอร์และโซลูชันใหม่ๆเพื่อทำให้แนวคิด Smart City เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้โดยเราได้เห็นรูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างกันของสิ่งของรอบตัวตามแนวคิด Internet of Things ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องจักรกล Mobile Sensors และยังรวมถึงเรื่องของ E-GovernmentM-Commerce และ M-Health ส่วนในฝากไลฟ์สไตล์เองก็มีการโชว์นวัตกรรมในด้าน Variable Fashion Variable Health ด้านนวัตกรรมระบบไร้สายรวมถึงเทคโนโลยี 4K ล่าสุดด้วยครับปีนี้สิงคโปร์ประกาศว่าจะมีการลงทุนด้าน IT ด้วยมูลค่าสูงถึง 54,000 ล้านบาทโดยการสร้างแพลตฟอร์ม Smart Nation ขึ้นมาและยกเครื่องด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบ IT การพัฒนาแอปการวิเคราะห์ข้อมูลและ Cyber Security ขณะเดียวกันรัฐบาลสิงคโปร์ก็ยังมีการเปิดตัว Smart Home ที่สานต่อนโยบายจากปีก่อนเป็นที่พักแบบ2ห้องซึ่งออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะได้หลากหลายอย่างเช่นการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าแบบ Real Time คือเราไม่ต้องรอบินค่าไฟปลายเดือนอีกต่อไปหรือระบบตรวจสอบด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในขณะที่บ้านเรากำลังพูดถึง Digital Economy ตอนนี้เพื่อนบ้านของเรากำลังมองภาพใหญ่กว่าในระดับ Smart Nation Platform ก็ต้องยอมรับเรื่องความเป็นผู้นำในด้านนี้ของสิงคโปร์จริงๆครับ